เขาใช้ปากกับกฎหมายคุณชูวิทย์คุณสันทนะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยแต่อันนี้ก็บิดจะรุนแรงหลายทีเหมือนกันนะเริ่มจากเรื่องของผับศูนย์เหรียญคุณชูวิทย์ให้ข้อมูลคุณสันทนะก็อยู่อีกฝั่งนึงก็ไปแจ้งตำรวจบอกโรงแรมลูกชายคุณชูวิทย์มียาเสพติดไปค้นไปแล้วโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวกันมาเยอะไปจะมีเรื่องกันหน้าสน.ทองหล่อเมื่อวานไปฟ้องศาลด้วยค่าเสียหาย100ล้านวันนี้ไปรัฐสภาปรากฏคุณผู้ชมครับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เจอกับคุณสันทนะทีไรมีเรื่องทุกทีนะฮะไปชมดูเลยครับของฝากที่คุณชูวิทย์เตรียมไว้วันนี้ใส่กระโปรงมาเปล่าใส่กระโปรงมาหรือเปล่าไหนใส่กระโปรงมาเปล่ามามามาเขาดูหน่อยมาถอดหน่อยมาดิวันนั้นหนีไปทำไมอ่ะมาดิเอ้ยไม่แน่จริงนะโอ้โถตีกินไปเรื่อยพอไปไหนก็จะตามไปเอ้ยไอ้สันเอ้ยมานี่คือถ้าไม่รู้ว่ามีเรื่องกันมาก่อนนะผมว่าละครเลยดูแบบเนี้ยมาโวยวายไอ้สันไอ้อะไรเงี้ยใส่กระโปรงมาหรือเปล่าคุณสันทนาก็ดูฟังจากไกลๆคงจะงงมังก้มดูเหมือนกันนะว่าเอ๊ะอะไรยังไงใส่กระโปรงเปล่าอะไรอย่างนี้แต่หลังจากที่ไปมีเรื่องกันไปเป็นคดีกันเนี่ยโอ้โหมันก็แรงขึ้นทุกทีเนี่ยนะครับทักคำแรกเลยเห็นหน้าปุ๊บเฮ้ยใส่กระโปรงมาหรือเปล่ามาดูหน่อยคุณสันทนะสยะยิ้มนักข่าวเราบอกอย่างนี้สยะยิ้มเลยตอบแบบกวนๆกลับมาตามสไตล์บอกเดี๋ยวถอดให้ดูนี่ชูวิทย์ก็ตะโกนกลับอีกเอามาถอดตรงนี้เร็วๆนะทำไมวันนั้นหนีไปล่ะวันนั้นหมายถึงที่ไหนสน.ทองหล่อวันนั้นก็แยกกันไปนะไม่แน่ใจนี่วานี่เฮ้ยไอ้สันมานี่โอ้โหยังไงคุณตำรวจสภานี่วุ่นเลยนี่คือใช้ตำรวจน่าจะเป็นร้อยนายนะเพื่อจะกันคน2คนให้ดูสภาพแล้วเนี่ยค่ะมาบล็อกเอาไว้ทันทีนี่เอาแขนคล้องกันเลยเป็นกำแพงมนุษย์เดือดตะโกนโดคุณชูวิทย์เนี่ยตอนนี้ผอมลงกว่าเดิมเยอะนะแต่ดันสุดฤทธิ์เลยนะดันตำรวจสุดฤทธิ์เลยแกก็ไม่ละความพยายามเนี่ยแกก็จะนะให้คุณสันทนะมาคุยกันนะแล้วตั้งคำถามไปถึงคุณสันทนะคุณไปเดือดร้อนแทนนายทุนจีนทำไมแล้วมาป้ายสีเขาทำไมอันนี้น่าจะเป็นเรื่องโรงแรมด้วยคุณสันทนะถ้าทำหูทนลมฮะยืนให้สัมภาษณ์แบบชิวๆดูเด้อเดี๋ยวอันนี้ก็ตะโกนไปพูดตรงๆนะคุณสันทนะท่าทางคุณสันทนะก็กวนน่ะกวนมากกวนกลับมากกวนแบบนี้คุณชูวิทย์ก็เลยใส่ใหญ่นะไอ้ขออภัยนะไอ้สันไอ้สันขวานคือคุณชูวิทย์พูดคำนี้ตั้งแต่สน.ทองหล่อแล้วอ่ะเรื่องการเอ่ยชื่อไงตอนนั้นอ่ะใช่มั้ยสันขออภัยนะสันดานมันเฮียจริงๆนี่ระยำนี่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะไม่สงสัยเลยทำไมโดนไล่ออกจากราชการแล้วก็หันมาบอกนักข่าวไม่ต้องมาจ่อไมค์สัมภาษณ์ผมจะตะโกนเรียกมันอยู่อย่างเงี้ยยังไม่ให้สัมภาษณ์อยู่ไอ้สันมานี่ไอ้สันมานี่กูไม่ทำอะไรมึงหรอกขึ้นมากคุณชูวิทย์เห็นหน้าคุณสันทนะที่อะไรขึ้นมากครับคุณสันทนะตอบมาวันนี้ดูแกจะนิ่งๆนะคุณสันทนะวันนี้ผมไม่คุยหรอกเดี๋ยวรู้กันผมอยู่ใต้กฎหมายผมเป็นประชาชนผมถูกกระทำมาเยอะเหมือนกันไปดูบรรยากาศช่วงนี้นะฮะกินหลายทีแล้วกูมาก่อนมึงอยากจะชนหรือกูไม่ใช่เหรออยากดังไม่ใช่เหรอเดี๋ยวจัดให้เอาอะไรบ่นอะไรมึงอะไรมาใกล้ๆกูนี่มาใกล้ๆนี่เสียงดังจังนี่วันนั้นอ่ะทุบประตูโอ้โหไม่เอาอย่าพูดคนเดียวไปในบ้ามึงตีกินหลายทีแล้วกูมาก่อนมึงมาหลังวันนี้มาเจอกูเลยดีกว่าว่าไงว่าไงน้าว่าไงเฮ้ยมานี่นะมานี่นะเฮ้ยมึงมานี่ดีกว่ามึงอย่าเป่าปีเลยมึงอย่าไอ้มาเฟียขี้ยาไอ้สันมาเฟียขี้ยามาเฟียขี้ยาใส่กระโปรงมาหรือเปล่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณชนะแบบจำได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยร้องไห้อะไรแบบนี้แกก็จะมีแบบมุมเวลาถ่ายข่าวมีลีลาของแกมีสไตล์ของแกทำไมวันนี้2คนมาปะกันที่สภาได้ค่ะเพราะคุณชูวิทย์นัดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการปปช.ยืนอยู่ข้างๆนี่แหละฮะพิสุทธิ์เนี่ยนัดกันไปยื่นหนังสือให้สอบสวนนายสันทนะเรื่องเส้นทางการเงินบอกมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูมีเงินใช้แต่เขาถูกไล่ออกจากราชการเพราะประพฤติชั่ว
จนถอดยศเนี่ยนะครับถูกเรียกคืนเครื่องราชและอ้างว่าทำงานต่างประเทศคุณชูวิทย์บอกทำงานบริษัทอะไรเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่าทำไมมีเงินเยอะขนาดนี้นี่คุณชูวิทย์ครับส่วนคุณสันทนะก็ไปยื่นเรื่องต่อกรรมธิการชุดขุดเสรีพิสุทธิ์เหมือนกันแต่พาตัวแทนชาวบ้านไปร้องเรียนครับบอกมีบริษัทเอกชนนำเรือมาจอดลุกล้ำที่ดินท่าเรือพระโขนงแต่กลับถูกบริษัทเอกชนเนี่ยดำเนินคดีข้อหาบุกรุกไปถึง31รายแต่ทางคุณสันทนะนี่ทางพลตรีเสรีพิสุทธิ์นะส่งส.ส.พรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นกรรมการคณะกรรมการในชุดนี้ด้วยเนี่ยมารับหนังสือแทนคุณชูวิทย์บอกอยากเจอจริงๆสันทนะมีของฝากมาให้คือเกมแกะน้ำตาลคุณผู้ชมใครติดตามซีรีส์สควิดเกมเนี่ยจะรู้ว่าคืออะไรฮะค่ะก็เนี่ยค่ะก็เป็นน้ำตาลแผ่นๆอย่างเงี้ยแล้วคุณจะต้องใช้วิธีไหนก็ได้ที่จะแบบว่าเหมือนถ้าเป็นในสควิดเกมเนี่ยเขาจะเอาเข็มใช่ไหมคือเจาะให้ออกมาเป็นรูปที่เห็นไหมเป็นรอยอะค่ะเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์หรืออะไรเงี้ยบางคนก็ได้รูปดาวแกะยากแกะง่ายตามกันไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นรูปร่มร่มนี่คือยากสุดเพราะโค้งมันเยอะไงถ้าเกิดสมมติหักปั๊บถึงตายนะในสควิดเกมต้องตายใช่ไหมใช่ต้องตายถ้าเกิดสมมติว่าไม่ออกมาเป็นรูปร่มอย่างเงี้ยภายในเวลาที่กำหนดนะแต่อันนี้คุณชูวิทย์เอามาให้คุณสันทนะทำทำไมอะเขาบอกว่าคุณสันทนะตอนนี้ชีวิตนายอยู่บนเส้นได้แล้วนายต้องเล่นเกมแกะน้ำตาลแล้วฮะนี่โอ้โหโอ้ช่างเปรียบเทียบเมื่อวานที่คุณชูวิทย์ไปพาทนายอนันชัยนะทนายกระดูกเหล็กไปร้องศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายเนี่ยคุณสันทนะไปเหมือนกันนะคือคู่นี้ทันกันอย่างเงี้ยคุณสันทนะบอกไปขอสำเนาคำฟ้องศาลผมยังมีคลิปก๊อกสองรอแฉอยู่เอาจริงเหมือนคุณสันทนะตามไปกวนทุกที่ที่คุณชูวิทย์ไปอ่ะคือไปไหนพี่ไปไหนผมขอไปด้วยอ่ะขอไปกวนด้วยอ่ะเออไปเขาเรียกว่าอะไรแย่อารมณ์อ่ะผมอีกหลายยกเออแย่อารมณ์คุณชูวิทย์ก็ขึ้นไงเออข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง